รื่องของการหลอกลวงการลงทุนเนี่ยอันนี้จะไม่เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวกฎหมายในส่วนอื่นๆด้วยนะครับแต่ก็ต้องเรียนว่ากลต.ที่ผ่านมาเองเนี่ยก็มีการให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับมีการสร้างระบบต่างๆในการที่จะเตือนตัวผู้ลงทุนนะครับต้องไม่ลืมว่าตอนนี้เนี่ยในบริบทของเรื่องการหลอกลวงเนี่ยก็มักจะเป็นแพทเทิร์นซ้ำๆนะครับโดยมุ่งเป้าในการที่จะหลอกลวงประชาชนในถึงการให้ได้รับผลตอบแทนสูงนะครับขณะเดียวกันเทคโนโลยีที่มันก้าวเข้าไปได้เร็วเนี่ยก็เป็นช่องทางที่ทำให้มันเกิดการช่อโกงหลอกลวงประชาชนนะครับกต.เองก็มีการสร้างแอปพลิเคชันนะครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถตรวจสอบได้นะครับเรียกว่า SEC Check First นะครับไอ้พวกนี้สามารถดาวน์โหลดได้นะครับเพื่อจะให้มั่นใจว่าโปรดักที่ได้รับการโฆษณาเนี่ยเป็นสิ่งที่ได้รับอนุญาตจากทางการหรือไม่นะครับนอกจากนี้เนี่ยล่าสุดเราก็จะมีโครงการที่จะสร้างความตระหนักความรู้เพิ่มเติมนะครับในส่วนของภายใต้แคมเปญดูแลเวอร์อย่าเผลอลงทุนนะครับก็จะประกอบด้วยคำสั้นๆ5คำนะครับว่าสูงเวอร์นะครับไวเวอร์ลอยเวอร์เล่งเวอร์ชัวเวอร์นะครับซึ่งแต่ละคำก็จะมีความหมายของมันนะครับสูงเวอร์นี่ก็หมายถึงให้ผลตอบแทนที่สูงเกินจริงค่ะไวเวอร์ก็จะเป็นลักษณะการที่โน้มน้าวให้ผู้ลงทุนเนี่ยบอกว่าการลงทุนเนี่ยจะได้ผลตอบแทนเร็วนะครับลอยเวอร์ก็อาจจะเป็นการกล่าวอ้างลอยๆขึ้นมาเล่งเวอร์นี่ก็จะเป็นลักษณะการที่จะพยายามให้ข้อมูลว่าต้องรีบเร่งในการที่จะลงทุนนะครับเพราะว่าอันนี้อาจจะมีจำกัดเวลาต่างๆและชัวร์เวอร์นี่ก็เป็นตัวสุดท้ายที่สำคัญนะครับก็พยายามจะให้ความมั่นใจกับผู้ลงทุนว่าตัวนี้มั่นใจได้ว่าจะได้รับผลตอบแทนตามที่ต้องการตามที่เรียนเสนอไป